นี่คือเอเลียนชูเตอร์ยินดีรับสื่อการ Walking with Art Talkative นะครับจริงๆอย่างคลิปสกาลิมหรือคลิปอื่นเนี่ยผมจะโลเพลย์เป็นตัวละครซะมากกว่าแต่เอสเตอร์มันมีให้โลเพลย์นะแต่ผมก็จะไม่เอสเตอร์แบบปกตินะครับเพราะเอาจริงเอสเตอร์มันก็มีสตอรี่แม้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสนใจมันก็ตามเนี่ยอย่างไอ้หน้าต่างช้อปปิ้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีการบอกภารกิจนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่ง 99.99% คงไม่มีใครแคร์หรอกว่าไอ้มิชชั่นเนี่ยเราต้องไปทำอะไรนะครับก็จะมาดูกันว่าเรื่องราวเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาละมิชชั่น1ภารกิจเราคือต้องแทรกซึมเข้าไปในฐานหนึ่งที่มีทางใต้ดินอยู่ซึ่งก็น่าสันนิษฐานว่าไอ้ฐานนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาละวาดของเหล่าเอเลี่ยนนะครับโดยตัวเราเนี่ยก็ต้องไปสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพายุครั้งนี้นั่นเองอ่ะภารกิจแรกเนาะในที่สุดตัวเรานั้นก็มาถึงฐานนะครับแต่ว่าประตูมันล็อกเราก็ต้องหาทางเข้าทางอื่นซึ่งก็บอกว่ามันจะมีนะไอ้เขตรอบลวดหนามเนี่ยโอ้มีทางอยู่แต่ว่ามีทริคนะครับถึงเวลาสบฐานคนนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างรออยู่มันคือ secret place นั่นเองนะครับกล่องให้พังให้หมดเผื่อมันจะมีของดีได้วันไลฟ์มาตอนนี้ก็มีของให้เก็บเป็นเงินตอนนี้ก็เป็นเหมือนทางเข้าไปในฐานนั่นเองนะครับซึ่งก็ดูไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วถ้าเขารับครบภารกิจที่2จุดเริ่มต้นเมื่อมาถึงเซสชั่นแรกเนี่ยเราก็ต้องหาถึงเส้นทางการสื่อสารว่าทำไมการสื่อสารเนี่ยมันตัดขาดหายไปนะครับมาที่นี่เนี่ยมันควรจะมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ใช่ไหมแต่นอกจากศพเนี่ยก็ไม่มีการติดต่อจากใครเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าดูจากสถานการณ์เนี่ยไฟถูกตัดด้วยเราก็ต้องไปหาทางเปิดตัวไฟก่อนนี่ไงตัวไฟมีศพคนตายด้วยก็อื่นก็ทำการสำรวจซะก่อนเผื่อมีอะไรที่เก็บพอเปิดไฟเนี่ยเราก็สามารถเปิดประตูพิเศษพวกนี้ได้นะครับว่าแต่ตัวเราลงมาเนี่ยไฟมันไม่ดับหรอว่าตัวเราลงมาแล้วก็น่าใช้ประตูลิฟต์ลงมามั้งนะไม่รู้กันกรอบกำแพงมีรอยร้าวนั่นไงมีรอยแตกข้างในมันก็มีของดีไม่แตกโอ้เราได้ช็อตกันหรือปืนลูกซองนั่นเองมีอะไรมั้ยมันไม่มีละโอ้ตอนนี้ก็มีของไอ้พวกเงินเหลือนี่มักซ่อนตามหลืบรอยล้าวอีกจุดเอาละข้างหน้านี้เนี่ยรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ดีอยู่ศพเพียบเลยโอ้ที่มันโตเขียวหรือเช่นพวกนี้จะเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นคนนี้ไม่ใช่สัตว์ปกติแน่ๆมากันเพียบเลยบอกว่าปืนพกเราจะพอนะโอ้ยังมีโอ้
ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วโอเคเซสชั่นที่2เคลียร์เอาละเจ้าปูนี้เนี่ยมันต้องเป็นตัวต้นเหตุแน่ๆแต่พวกมันมาจากไหนล่ะพวกมันดูไม่เหมือนสัตว์ปกติที่เขามาทดลองกันสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีระบบคมในแน่ๆเหมือนจะไม่มีอะไรจะไม่ต้องเก็บแล้วโอเคภารกิจต่อไปโอ้คราวนี้ยาวหน่อยนะครับ Disaster หายนะจะบอกเลยว่าในเบสฐานนี้เนี่ยมันเกิดหายนะอะไรบางอย่างขึ้นแล้วก็มีพวกปีศาจเนี่ยโผล่มาจากไหนเต็มไปหมดแล้วก็ฆ่าผู้คนเหล่านี้พวกมันเนี่ยต้องเป็นภัยต่อมนุษยชาติในอนาคตแน่นอนเราต้องตามหาเบื้องหลังไหนะคันนี้ว่าพวกมันมาจากไหนและต้องกำจัดพวกปีศาจทุกตัวที่เราต้องเผชิญหน้านั่นเองตรงนี้ไฟก็ยังดับอยู่โอ้มันเห็นรอยร้าวปุ๊บโอเคแปลกไงที่เราต้องหาเงินเพื่อมาซื้อของแล้วซื้อของมันอยู่ที่ไหนเนี่ยแถวนี้ไม่มีคนซะหน่อยช่างเถอะแดนไมค์แล้วก็เปิดเครื่องปั่นไฟมีรอยร้าวที่ประตูอีกแล้วเฮ้ยกำแพงโอ้มีชุดเกราะมีเงินอยู่แต่ประตูนี้เราเข้าไปไม่ได้มันต้องมีทางสิเอ๊ะมันจะเห็นรอยร้าวตรงนี้โอ้มีทางเข้าลับอย่างบังเอิญโอเคจะมีอะไรเก็บโอเคทางข้างหน้ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่โอ้มันพังกระแพงเข้ามามันมีแค่ตัวสีเขียวด้วยโอ้เหมือนว่าตัวสีเหลืองเนี่ยจะว่องไวกว่าโอ้มีรอยแตกจะพวกตัวเขียวนี่อยู่เต็มไปหมดเลยโชคดีที่ประตูขวางเอาไว้โอ้ชิมองไม่เห็นรอยแตกที่หนึ่งโอ
ไม้แล้วไม้คลุมนึงจนตัวเหลืองชั้นสองแล้วเก็บเลยมาเรียนแต่ไม่อยากไปข้างหน้าตอนนี้โอ้ไม้ฝูงหนึ่งโอ้เป็นละล้าอีกจุดลูกซองแล้วตอนนี้โอ้ยมีเยอะเกินไปไอ้เจ้าตัวเหลืองมันไวชะมัดต้องรีบออกต้องรีบออกต้องรีบออกโอ้ยมันเยอะมันเยอะตัวนั้นมีถังแก๊สแต่ไม่ทันชิบหาย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 ถังแก๊สถังแก๊สถังแก๊สไม่โดนไม่โดนถังแก๊สชิบหายมันโดนยุงเอ้ยมีประโยชน์ไอ้ถังแก๊สเนี่ยยิงไม่ถึงนี่ระเบิดได้อยู่มีชุดเกราะใหม่แล้วก็มีรอยร้าวด้วยโอ้เกรเนดลันเชอร์ไอ้ตัวระเบิดซะหน่อยละเอาละได้เวลาลุยโอ้มีตัวแปลกๆโผล่มามีตัวสีเงินด้วยมันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวนั้นจะตายไอ้ต้องรีบอุ๊ยมีหลอดร้าวร้อนต้องเข้าไปร้อนต้องเข้าไปร้อนแล้วโอเครอดเหมือนจะมีรอยร้าวนี่รอยร้าวมันคืออะไรมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาชิบหายชิบหายชิบหายเอ้ยไหนวะน้องใช้ปืนระเบิดระเบิดระเบิดโอ้มินิกันโอ้ได้ปืนกลไหนนี่มีทางเข้าลับในทางเข้าลับอีกทีหนึ่งโอเคจัดการเจ้าตัวใหญ่ได้โอ้ยไอตัวสิมเงินนั่นโอ้โอเคพอได้ปืนโหดแล้วตายง่ายเลยแล้วเราต้องวางระเบิดเพื่อไม่ให้พวกมันนั้นหลุดเข้ามาฮู้เอาละทางเข้าลับน่าจะที่สุดท้ายแล้วค่อยอย่างชั่วมีตัวแปลกๆโผล่มาอีกเอาละภารกิจในเซกชันนี้ก็น่าจะสำเร็จได้เวลาไปทำภารกิจต่อไปแล้ว